ต้องสาดความรักให้กันสาดอารมณ์สุขสันต์ให้ชื่นใจจะร้อนนักก็เลยต้องสาดรอยยิ้มส่งความสุขสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหน้าอินเตอร์เทนวันนี้เราก็เต้นกัน2คนเมื่อวานจากกับพี่แป๋วไงป้าเขาเลยเยอะไปเยอะไปว่าจากกับป้าเขาก็เลยไม่ค่อยเต้นกับเราสักเท่าไหร่ป้าไม่ไหวแล้วนะฮะวันนี้อยู่กับผมครับกีเดียนกีรติครับค่ะดิฉันใบเตยพรประจีค่ะเราสองคนก็มี IG นะฮะไป follow กันได้เพิ่มยอด follower กันอยู่เนาะเพิ่มคนเดียวหรือเปล่านี่ของเรานี่นี่เห็นไหมขึ้นมาแล้วเห็นเลยนี่ follow กันได้ของฉันแล้วของเตยก็จะขึ้นมาเหมือนกันนะฮะมาที่ข่าวของเรากันก่อนมาที่ข่าวร้อนร้อนแซ่บๆของเราในวันนี้นะคะจะไปกันที่สาวตาคมผมยาวสาวบางพลโกจริงใครใครกี้สาวอีกไม่ใช่ใครจ้างให้เธอเต้นก็เขาเป็นสาวตาคมจริงๆนะคะไม่สาวคนนี้เนี่ยก็โสดมากว่าครึ่งปีแล้วก็เป็นธรรมดาที่เราก็อยากจะไปตามเผื่อกับเขานะคะว่ามีหนุ่มๆเนี่ยเข้ามาดามใจแล้วก็ขายขนมจีบบ้างหรือเปล่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องไปคุยกันนะครับคือเรื่องชื่อเห็นว่ามีการเปลี่ยนชื่อหรือว่าถูกหมอที่ไหนทักมาอะไรยังไงจริงถามกีได้นะเรื่องนี้ไม่ไม่ใช่เรื่องชื่ออันนี้แค่เบอร์โทรศัพท์อย่างเดียวอ่ะไปคุยกันครับเรื่องโชคลาภความฮอตความปังเนี่ยไม่เข้าใครออกใครนะจ๊ะเพราะลำพังความสามารถอย่างเดียวอาจไม่พอมันต้องมีเคล็ดลับให้ดวงหนุนนำด้วยอย่างไม้สาวตาคมพิงกี้สาวิกาบอกเลยไม่เชื่ออย่าลบหลู่ขอทำตามความเชื่อของคุณแม่อ้อยสริญญากลับมาเขียนชื่อเล่นตัวเองแบบมีคอควายกรันใครว่างมงายไม่สนขอทำเพื่อความสบายใจส่วนถ้าเรื่องอื่นๆจะปังก็ถือว่าเป็นโชคค่ะแม่บอกว่ามันจะดีกับตัวค่ะก็เลยเปลี่ยนแล้วก็เวลาไปที่ไหนก็จะมีคอควายกรันเขียนน่ะคือเรารู้สึกด้วยว่าความเวลาเราเขียนพอมีคอควายมันจะทำให้สมบูรณ์ขึ้นมันทำให้มันมีพลังชีวิตขึ้นอันนี้ก็คิดไปเรื่อยๆค่ะแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีมันไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีนะคะแล้วก็หนึ่งเราเป็นคนไม่เชื่อเรื่องการเปลี่ยนชื่ออะไรทั้งสิ้นเป็นคนไม่ได้เชื่ออะไรแบบนั้นเราแค่ทำให้มันสมบูรณ์มากขึ้นเชื่อแม่ไม่เชื่อคนอื่นค่ะเพราะว่าคิดว่าแม่ก็คือเป็นคนที่เราอยู่ที่บ้านทุกวันเราอยู่กับท่านเป็นสิ่งที่เหนือของกว่าทุกอย่างอยู่แล้วอะเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราคิดว่าเราเชื่อแม่เราไม่น่าจะไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนเรื่องหัวใจหลังครองสถานะไม่มากว่าครึ่งปีตอนนี้สาวพิงกี้ก็สุดชิลเดินหน้าทำงานลูกเดียวพร้อมย้ำชัดๆว่าอยู่ตัวคนเดียวสบายใจกว่ามีแฟนหรือสามีเยอะเลยละค่ะการอยู่คนเดียวมันก็มีวิธีการต่างๆมากมายที่ทำให้เรามีความสุขก็ใครที่แบบเราก็จะเข้าใจค่ะใครที่ไม่ได้แบบเราก็อาจจะเอ๊ะทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วต้องมีการตอบปฏิเสธหนุ่มไปหลายคนแล้วเหมือนกันไม่มีหนุ่มเข้ามาด้วยแล้วก็ไม่มีเขาเรียกว่าแววตาไปมองให้ใครด้วยค่ะได้ยินอย่างนี้เห็นที่หนุ่มๆที่หวานจะมาดามอกแม่ไม้คนสวยคงต้องกลับหันหลังถอยทับกลับแทบไม่ทันเลยละค่ะพิงกี้เปลี่ยนชื่อเชื่อแม่ไงอันนี้เปลี่ยนชื่อจากกีเป็นกีเดียนเชื่อใครเชื่อหมอบอกว่าจะดีขึ้นเราดีขึ้นไหมคะไม่ชีวิตไม่ได้ดีขึ้นเลยเธอต้องแจ้งไปทำงานมากกว่านี้ชีวิตจะดีขึ้นตั้งใจทำงานแล้วข่าวต่อไปเลยดีกว่าครับเดี๋ยวจะพาไปอัปเดตเรื่องหัวใจของหนุ่มร็อกมาเซอร์อย่างเจ๋งบิ๊กแอสนะครับแล้วก็เขาจะมาเปิดใจเรื่องคดีความด้วยที่ห้าหนุ่มวงบิ๊กแอสเนี่ยถูกค่ายมิวสิกบล็อกฟ้องร้องข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์เพลงก่อนตายครับค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปติดตามความคืบหน้าของคดีความนะคะไปร่วมยินดีกับเขาก่อนดีกว่าค่ะเพิ่งจะได้รับรางวัลไปสดๆร้อนๆเลยนะคะกับงานประกาศรางวัลทางด้านดนตรีสีสันอวอร์ดครั้งที่29ค่ะคือคักไปด้วยคนในแวดวงดนตรีทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่มาร่วมงานประกาศผลรางวัลทางดนตรีซีซันอวอร์ดครั้งที่29เมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งวงร็อกมากฝีมือ Big Ass ก็คว้ารางวัลเพลงร็อกยอดเยี่ยมจากเพลงไม้ขีดไฟไปครองก่อนทั้งหมดจะพูดประโยคเด็ดบนเวทีว่าขออุทิศรางวัลนี้ให้กับเพลงก่อนตายที่กลายเป็นประเด็นร้อนหลังถูกค่ายมิวสิกบล็อกฟ้องร้องว่าวงได้ละเมิดลิขสิทธิ์เพลงแถมสมาชิกทั้งวงยังถูกแจ้งความไว้มากถึง30สน.ส่วนเรื่องความคืบหน้าของคดีเผยว่าตอนนี้รอพูดคุยไก่เกลี่ยกับคู่กรณีอีกครั้งและหวังว่าจะกลับมาเล่นเพลงนี้ได้เหมือนเดิมค่ะเราถามว่าอยากเล่นไหมมันเป็นเพลงที่เราแต่งขึ้นมาครับแต่งผมเคยสัมภาษณ์ไปแล้วว่าเพลงที่เราแต่งขึ้นมามันก็เหมือนลูกของเราครับเราวันนึงมีคนไม่ให้เราเจอลูกเราอ่ะมันเจ็บปวดที่สุดแล้วพวกเราภูมิใจกับเพลงนี้ที่สุดแล้วครับเพลงนี้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของวง Big Assแม้วันนึงไม่ได้เจอเราก็คงแอบไปเล่นกันในห้องซ้อมขำๆกัน5คนหลังจากเหตุการณ์นี้จบลงแล้วถ้าเกิดเรายังเล่นได้เนี่ยเพลงนี้มันจะมีคุณค่ากับเรามากๆอะไรเงี้ยก็หวังว่าเราคงจะได้เล่นมันอีกอะไรเงี้ยครับ
เคลียร์เรื่องในวงเสร็จปุ๊บนักร้องนำอย่างหนุ่มเจ๋งเดชาก็ขอพื้นที่ชี้แจงเรื่องหัวใจกับนางเอกสาวแนนณัฐชาหลังมีข่าวลือหลายระลอกว่าคุณพ่อแหลมมอริสันออกอาการไม่ปลื้มเจ๋งอย่างแรงซึ่งหนุ่มเจ๋งเผยว่าที่เรื่องออกมาเป็นแบบนี้เพราะมีคนคอยเสี้ยมแถมกุเรื่องไม่ดีไปเล่าให้คุณพ่อแหลมฟังค่ะผมจะมีคนไปเป่าหูว่ามีลูกมีเมียแล้วตุ๊กลูกตั้งแต่เริ่มอยู่แล้วอะไรพวกนี้หลังๆเป็นเรื่องตลกแล้วเป็นเรื่องตลกแล้วแล้วก็บางทีก็จะโทรคุยกับเนี่ยพ่อได้เรื่องมาอีกแล้วมันแล้วก็ไปมีเรื่องมาอีกแล้วแล้วก็ขำกันมันเรื่องขำแล้วตอนนี้เป็นเรื่องขำแต่ช่วงที่มีข่าวแรกๆที่โดนเนี่ยคือเราก็รู้สึกเหมือนกันแต่ว่าหลังๆเนี่ยไม่ค่อยแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระแล้วเพราะว่าผมว่ามันเริ่มชินมากกว่าเรารู้ว่าเราทำอะไรกันอยู่แล้วเราเป็นยังไงกันหนุ่มเจ๋งกับหวานใจสาวแนนณัฐชาคบหากันมาร่วม6ปีเมื่อถามถึงเรื่องอนาคตฝ่ายชายก็บอกขำๆว่าขอเวลาเก็บออมสร้างชีวิตของตัวเองให้มั่นคงก่อนจะสร้างอนาคตกับหวานใจค่ะตอนนี้มีข่าวเมามาไม่สามารถทำอะไรได้เพราะว่าเคลียร์กับคุณพ่อเรียบร้อยแล้วเพราะหาพ่ออะไรพ่อได้ยินข่าวนี้มาอีกแล้วไหมแต่บางทีมันก็ตลกนะถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงบางทีเราตื่นมาก็แบบอ้าวมีลูกแล้วหรอไปมีตอนไหนอะไรแบบนี้แล้วใครเป็นแม่ใครเป็นลูกของเราอะไรอย่างนี้ก็มองให้เป็นเรื่องขำขันไปนะคะจะได้ไม่เครียดอย่างนี้ดีแล้วอ่ะตอนนี้ขยับมาที่นางเอกสาวหน้าหวานแต้วณัฐพรกันบ้างดีกว่านะคะมีทั้งเรื่องของหัวใจกับแฟนหนุ่มต้นอาจนะคะรวมถึงการพัฒนาการทางฝีมือทางด้านการแสดงด้วยที่ทำให้เธอเนี่ยโอ้โหไม่มีใครปฏิเสธเลยว่าฝีมือทางด้านการแสดงของเธอเนี่ยเป๊ะปังจริงๆค่ะถูกยกให้เป็นนักแสดงมากความสามารถอีกหนึ่งคนจากการถ่ายทอดคาแรคเตอร์เจ้าแม่นาคีได้ตราตรึงใจแฟนๆแถมวอล์กอีสานได้ฟังจนรื่นหูซึ่งแม้นางเอกสาวแต้วณัฐพรจะมีผลงานมาสเตอร์พีซแล้วแต่เจ้าตัวก็ย้ำว่าการพัฒนาฝีมือเป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับละครเรื่องใหม่ที่ต้องพลิกมาเล่นแนวคอมเมดี้แม้จะยังไม่เปิดกล้องแต่สาวแต้วมองว่าไม่ง่ายแน่ๆค่ะเราก็ไม่ได้มีอะไรถนัดนะแต่เรื่องมันยากแต่ว่าเหมือนอันนี้เราแบบไม่เคยเจอมาก่อนแบบหมายถึงว่าก็เคยมีบ้างแต่ว่าอันนี้ก็เรียกว่าคอมเมดี้เต็มตัวเลยคือเราก็ต้องคือทำตัวเหมือนเป็นแบบน้ำไม่เต็มแก้วอะเนาะคือเราก็ต้องแบบเรียนรู้ใหม่อย่าไปคิดว่าหุ้ยฉันทำงานมาเยอะอะไรเงี้ยคือตรงเนี้ยแหละเป็นจุดที่แบบจะทำให้เราแบบเปิดรับที่จะเรียนรู้ส่วนที่แฟนหนุ่มต้นอาจไปนั่งแท่นเป็นดีเจสาวแต้วก็เผยว่าไม่ได้มีการมาปรึกษาเรื่องงานกันแต่ถ้าเป็นความชอบของหนุ่มต้นเธอก็พร้อมซัพพอร์ตเสมอค่ะทำงานตรงนั้นคือมันก็เป็นอะไรที่เขาชอบอยู่แล้วแต่ว่ามันก็เหมือนกินเวลาพักผ่อนเขาไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างเป็นห่วงเรื่องแบบมันจะหนักไปไหมในฐานะที่เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเป็นผู้ฟังอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นแบบว่าปรมาจารย์อะไรแต่แบบว่าถ้าเป็นอย่างนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าผิดถูกยังไงแต่เราก็พูดไปตามความคิดเห็นของเราอะไรและแม้แต่ละคนจะมีงานที่ต้องรับผิดชอบเยอะแค่ไหนแต่วันหยุดสงกรานต์ที่ผ่านมาทางคู่ก็ขอกระชับสัมพันธ์ด้วยการไปเที่ยวเกาะนาวโอพีทะเลพม่าความหวานของคู่นี้ก็ทำเอาทะเลแถวนั้นจืดสนิทไปเลยแหละค่ะเห็นภาพไปอยากจะไปเที่ยวเกาะบ้างเลยฉันเพิ่งไปมาไปมาแล้วเหรอเนี่ยไม่แต่ไม่ได้ไปเกาะนาวพีไม่ได้ไปเกาะนี้ดูสิตัวดำอ่ะนี่ไปเป็นเด็กขาวเกาะมาก็เมื่อก่อนแบบขาวสวยมากเลยอะไรแบบนี้พอเปลี่ยนตัดกล้องกลับมาครับอยากให้นางได้ใจต่อยังไงคะจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าปกติเวลาเราเห็นเพื่อนคนหนึ่งที่แบบสวยหรือว่าหล่อหน้าตาดีแล้วโสดเนี่ยเราก็ชอบทำหน้าที่เป็นพ่อสื่อแม่สื่อถูกไหมต้องทำเลยสวยก็หาเองได้ปะอ้าวเหรออย่างนั้นเลยเหรอจะบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นกับแซมมี่คาเวลใครจับคู่ให้ไปฟังกันครับสงสัยเพื่อนร่วมกวนที่มีแฟนหล่อและรวยมากอย่างสาวฮอตไอซ์อภิสดาจะอดรนทนไม่ไหวที่เห็นน้องสาวสุดเลิฟแซมมี่คาเวลครองตัวสดมานานแสนนานทั้งดีหน้าตาก็ดีหุ่นก็แซ่บดีกรีเซ็กซี่ก็เป็นเลิศปรล่าสุดสาวแซมมี่ก็แอบกระซิบว่าคุณพี่ไอซ์อาสาทำหน้าที่แม่สื่อคัดสรรหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่มาให้เธอเลือกเพียบเลยล่ะค่ะมีบ้างแต่ก็คือก็ต้องขอบคุณพี่ไอซ์ค่ะคือพี่ไอซ์ก็หวังดีคือจริงๆแล้วเขาไม่ได้นะว่าต้องเป็นแฟนต้องเป็นอะไรนะคือเขาอยากให้เราเปิดโลกกว้างขึ้นแล้วก็อยากให้เรารู้จักใครๆแบบมากขึ้นแล้วก็เหมือนแบบเราก็จะได้อะไรใหม่ๆกับตัวเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะเป็นไงบ้างคะเขาโอเคไหมเขาแนะนำให้โอเคต้องดูกันไปค่ะอันนี้ยังไม่สามารถตัดสินได้เรื่องอย่างนี้เนาะมันไม่สามารถที่ว่าโอ๊ยวันเดียวเห็นพบปะกันแล้วใช่ก็ยังตอบไม่ได้แนะนำให้เยอะไหมคะเรื่อยๆค่ะเขาก็พี่ไอก็จะแบบมีความคัดมาอะไรอย่างเงี้ยที่แบบน่าจะมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นเพื่อนกันไปก่อนเลยสเปคต้องเป็นไงคะสเปคหนูอะคะก็ยั
ังชอบคนที่สูงสูงแบบสูงกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือตอนเนี้ยพอเราโตขึ้นอ่ะลักษณะภายนอกเราไม่ค่อยจะฟิกเท่าไหร่แล้วเราก็จะแบบชอบที่จะแบบได้รู้จักได้แบบอะไรอย่างงี้มากกว่าซัมมี่บอกว่าอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เธอยังไม่มีแฟนคงจะเป็นเพราะถ้าไม่ยิ้มน่าจะดูเหมือนเหวี่ยงวีนช่วงนี้ก็เลยต้องปรับปรุงตัวเองยิ้มเยอะๆและฝึกเข้าสังคมมากกว่าที่เป็นอยู่ตามที่หลายคนแนะนำค่ะเพราะก็แอบอยากมีหนุ่มๆ มาทำให้หัวใจกระชุ่มกระชวยเหมือนเพื่อนๆคนอื่นๆบ้างแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ซีเรียสขออยู่สดสดสวยๆแต่งงานรุ่งแบบนี้ก็ได้ซัมมี่บอกว่าซัมมี่ชอบคนสูงแต่ว่าซัมมี่ก็สูงในระดับหนึ่งนะเออแต่มันก็เป็นแบบเนาะความฝันของผู้หญิงที่จะยืนมองแฟนแบบว่าตัวเล็กๆอย่างงี้ไงการ์ตูนญี่ปุ่นเวอร์ซัมมี่คนนี้ต้องใช้บริการแม่สื่อแม่ชักนะคะแต่ว่าสาวคนนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้เลยค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นสาวเทียมนะคะแต่ว่าชีสวยมากเบลนันทิตานั่นเองนะคะล่าสุดก็เตรียมที่จะสละโสดค่ะกับแฟนหนุ่มซับซ้อนมากเป็นชาวญี่ปุ่นสัญชาติอเมริกันนะคะบอกเลยว่าสาวแท้อย่างเราๆเนี่ยอิจฉาเวอร์ค่ะซึ่งก็คบกันมาได้ประมาณ3ปีนะคะแล้วก็พอเขาขอแต่งงานเราก็เลยโอเคเพราะว่ามันก็ถึงน่าจะถึงเวลาแล้วน่าจะเป็นรถด่วนขบวนสุดท้ายเพราะอายุอนามก็มากแล้ว ขอแสดงความยินดีกับว่าที่เจ้าสาวเบลนันทิตาสาวเทียมเสียงดีวัย34ปีที่ประกาศเตรียมเข้าพิธีวิวากับแฟนหนุ่มชาวญี่ปุ่นสัญชาติอเมริกันสตีเฟนฮิโรชิอิมานุระวัย49ปีโดยฝ่ายชายติดตามสาวเบลตั้งแต่ประกวดร้องเพลงรายการดังในฐานะแฟนคลับจึงทำให้ได้รู้จักก่อนค่อยๆก่อเกิดเป็นความรักซึ่งฝ่ายชายทราบดีว่าสาวเบลไม่ใช่สาวแท้และเมื่อรักกว่า3ปีสุขงอมจึงตัดสินใจคุกเข่าขอเธอแต่งงานเมื่อปีที่ผ่านมาที่ Universal Studio ประเทศสหรัฐอเมริกางานนี้สาวเบลเลยถือโอกาสนำการ์ดเชิญแต่งงานมาให้3พิธีกรบอยบุ๋มเต็นกลางรายการตกมันบันเทิงพร้อมเปิดใจถึงความรู้สึกที่จะได้เป็นเจ้าสาวป้ายแดงในวันที่14พฤษภาคมนี้แล้วค่ะคือเขาก็คิดว่าเขาอยากจะเปลี่ยนมาใช้นามสกุลของเบลอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนกับเขามีความรู้สึกว่าเขาอยากจะทำให้ความฝันของสาวประเภท2ทั่วโลกแบบว่ามันสามารถเป็นจริงได้ในเรื่องของแบบการสมหวังในความรักหรือว่าการได้อยู่กินกับคู่รักของตัวเองได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณเนี้ยจอดเราเรียกก็อยู่คือตอนนี้นะคะสินสอดของเบลก็จะไม่ได้มีแค่เงินอย่างเดียวก็จะมีรถด้วยค่ะมีรถคันนึงแล้วก็จะมีสินสอดแต่ว่าก็อยู่ในหลักล้านค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้มากอะไรอย่างนี้รวมแหวนด้วยหลายอย่างคือเบลอยากจะเป็นแบบอย่างให้กับสาวประเภท2หลายๆคนได้รู้ว่าใช่เราจริงๆแล้วอ่ะความรักอ่ะแล้วก็เราทุกคนสามารถที่จะมีความรักที่สมหวังได้อ่ะเบลคิดอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหลังจากจัดพิธีแต่งงานในไทยที่โคราชสาวเบลก็จะเหินฟ้าไปจัดพิธีแต่งงานที่สหรัฐอเมริกาพร้อมจดทะเบียนสมรสในวันที่5มิถุนายนซึ่งเธอและสามีก็จะใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นร่วมกันแม้ฝ่ายชายจะมีลูกติด2คนแต่สาวเบลก็สามารถเข้ากับลูกๆได้เป็นอย่างดีและรู้สึกว่าตนโชคดีที่จะได้ทำหน้าที่ภรรยาและคุณแม่ไปพร้อมๆกันค่ะยินดีด้วยจริงๆอ่ะเป็นอะไรที่แบบเชื่อว่าเป็นความฝันของสาวประเภท2หลายๆคนเลยนะคะเรียกว่าทุกคนเลยก็ว่าได้ไหมเป็นความฝันของเกย์หลายๆคนเหมือนกันนะฮะอ่ะมาต่อกันที่เรื่องดราม่ากันหน่อยดีกว่าครับพ่อดมชวนชื่นนะฮะตกเป็นประเด็นดราม่าถูกวิจารณ์หนักสนั่นโซเชียลเลยลูกอย่างจิ้มชวนชื่นเดี๋ยวจะว่ายังไงไปดูกันครับหลังพ่อดมชวนชื่นวัย82ปีไปให้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่งว่าเคยคิดปฏิเสธรางวัลศิลปินแห่งชาติเพราะกลัวทำสถาบันเสียและเมื่อมีรางวัลการันตีแล้วจะไม่สามารถทำตัวสัมมะเลเทเมาได้เหมือนเดิมนั้นจนทำให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์รวมถึงแสดงความคิดเห็นหยาบคายล่าสุดลูกชายอย่างจิ้มชวนชื่นเผยว่ามีคนมาเล่าให้ฟังแต่ไม่คิดอ่านข้อความเองและย้ำว่าไม่คิดจะโต้กลับเพราะมองว่าทุกคนมีสิทธิ์วิจารณ์คุณพ่อได้เนื่องจากคุณพ่อเป็นบุคคลสาธารณะค่ะพ่อก็คือศิลปินสาธารณะที่จะต้องมีจับต้องได้วิจารณ์ได้ชอบได้ไม่ชอบได้ เพราะฉะนั้นก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่ได้ติดใจอะไรมันต้องรับได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นไม่ส่วนตัวไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรตรงนี้คุยกับทนายตั้มไหมคะถึงข่าวไม่ได้คุยครับเพราะว่าไม่เห็นพ่อพูดถึงอะไรเลยเจอกันก็ปกติเราก็ไม่อยากจะเอาเรื่องแบบนี้มาเป็นเรื่องวิเคราะห์วิจารณ์อะไรมันเหมือนกับเรามาวิจารณ์ประชาชนรับหลังก็รู้สึกไม่ดีถ้าไปอ่านแล้วกลัวไม่รู้ว่าจะรู้สึกยังไงเพราะการรู้สึกอย่างเงี้ยเราว่าเรารู้สึกดีแล้วพอไปอ่านเรากลัวเราจะหลุดเพราะจริงเพราะเราเป็นศิลปินของประชาชนอยู่แล้วเป็นสาธารณะอยู่แล้วก็เพราะฉะนั้นจะโดนวิจารณ์ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าพ่อเราเป็นคนอยู่บ้านธรรมดาแล้วใครมาว่าพ่อเราอย่างเงี้ย
อันนี้ก็ถือว่าคุณมาว่าพ่อผมทำไมจิมยังเผยว่าได้ออกปากเตือนน้องชายอย่างแจ๊สชวนชื่นที่ของขึ้นหนักเพราะมีคนมาด่าพ่อตัวเองว่าอย่าไปคิดต่อความยาวสาวความยืดให้มองว่าพ่อเป็นคนสาธารณะแบบที่ตนคิดจะดีกว่าค่ะแต่ก็จริงๆนะปัจจุบันในโลกโซเชียลเนี่ยใครก็สามารถคอมเมนต์อะไรยังไงก็ได้โดยที่ไม่ได้แคร์ความรู้สึกของคนอ่านแล้วอ่ะจริงๆนะคะยังไงก็เล่นอะไรก็ให้แต่พอดีก็แล้วกันเนอะเอาล่ะตอนนี้ได้เวลาของเมาส์มอยซอย9กันแล้วนะคะก็มีกระต่ายตัวโตมาบุกนะคะมาชวนพวกเราเนี่ยไปดูหนังสุดน่ารักกันจ้ะรวมทั้งจะพาไปดูแฟชั่นของหนุ่มหล่อรุ่นใหญ่และซุปตาเด็กสุดฮอตจะเป็นใครไปดูกันเลยครับเมาส์มอยซอยไม่อยากจะเมาอ่ะน่าเอ็นดูสุดๆเลยจ้าเฮียเรซิ่งลูกชายวัยขวบกว่าของแม่แพทณภาที่ทะเลนแถมยังเป็นงานสุดๆเพราะตอนที่ต้องมาเป็นนายแบบให้พี่ช่างภาพลั่นชัตเตอร์กับการถ่ายแบบนิตยสารอมรินทร์เบบี้แอนด์คิดส์บอกเลยอาเฮียเรซเอาอยู่ทุกลีลาจะเดี่ยวหรือจะคู่กับแม่แพทก็สบายคุณแม่หล่อสะกดใจสาวๆไปเลยค่ะนักร้องนักแสดงนายยังหนุ่มก้องสหรัฐที่มาขอโพสท่าเท่ๆเป็นนายแบบให้กับนิตยสารสุดสัปดาห์นอกจากนี้ยังมีความคุ้มอีก2ต่อเพราะหนุ่มมาร์คก็อตเซเว่นก็โชว์ความหล่อบนปกนี้ด้วยรวมถึงมีบทสัมภาษณ์สาวเชียร์ปาง BNK48 ถึงตัวตนแสนน่ารักโอตาตัวจริงห้ามพลาดแววว่าเล่มนี้หายากสุดๆเลยค่ะดีเจ้ากระต่ายแสนซนปีเตอร์แรบบิทพร้อมผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการตลาด Sony Pictures ประเทศไทยคุณดุดดาวพรหมโมบนบุกมาถึงห้องขังนายเอนเตอร์เทนชวนไปดูภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นปีเตอร์แรบบิทเรื่องราวสุดป่วนที่เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีทั้งยังชวนชมรมคนรักกระต่ายไปลุ้นกับความกวนแสบได้ในโรงภาพยนตร์แฝงตัวจริงห้ามพลาดนะคะวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วนะคะจะลาคุณผู้ชมไปด้วยเพลงโชนิจิวันแรกของสาวๆ BNK48 ค่ะแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะสามารถกลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงแซ่บๆกับเราได้อีกครั้งนึงกับ9 Entertainment Live เวลาใหม่เวลา 6:50 นนะคะสำหรับวันนี้เตยและกีเดียลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ